สถานที่ที่ทั้งคู่มาเยือนก็คือบริษัทฟูจิฟิล์มซึ่งตั้งอยู่ที่โรปงิฟูจิฟิล์มเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า80ปีทั้งคู่มาเยือนห้องประชุมเพื่อทำความรู้จักกับระบบ Synapse 3D ยินดีต้อนรับสู่ฟูจิฟิล์มวันนี้ผมจะแนะนำเทคโนโลยีของฟูจิฟิล์มให้เราได้รู้จักกันนะครับผู้ที่ออกมาต้อนรับเราก็คือคุณมรตะกับคุณอิตาอิซึ่งเป็นตัวแทนของฟูจิฟิล์มซึ่งจะมาอธิบายเทคโนโลยี Synapse 3D ที่ใช้เทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปนั่นเองวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้ว่าฟูจิฟิล์มที่เป็นบริษัทผลิตกล้องถ่ายรูปและฟิล์มมีเทคโนโลยี Synapse ที่น่าสนใจอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเถอะครับเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Synapse 3D โดยเป็นการนำภาพเอ็กซเรย์มาประมวลผลทำให้ได้ภาพ3มิติจำลองของอวัยวะภายในหรือหลอดเลือดภายในร่างกายของมนุษย์ทำให้สามารถค้นหาสาเหตุหรือบริเวณที่เกิดโรคส่งผลให้ทีมแพทย์คิดค้นการหาวิธีรักษาผู้ป่วยได้ง่ายยกตัวอย่างการรักษามะเร็งด้วยภาพจำลอง3มิตินี้ทำให้เราเห็นตำแหน่งที่อยู่และขนาดของมะเร็งแล้วก็มีอีกอย่างที่อยากแนะนำให้2คนได้รู้จักด้วยนะครับเรากำลังพัฒนาระบบการส่งภาพเอ็กซเรย์ทางไกลที่จะช่วยวินิจฉัยโรคได้แม้ว่าจะอยู่ไกลนะครับถ้าเราส่งข้อมูลรูปภาพที่ให้พวกเธอดูเมื่อกี้ไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลก็จะสามารถวินิจฉัยโรคจากภาพ3มิติที่ถูกส่งไปได้ทันทีหลังจากที่เรียนรู้การทำงานของเทคโนโลยี Synapse 3D แล้วก็มานั่งคุยกับคุณโมโรตะที่ทำงานอยู่ที่ฟูจิฟิล์มสาขากรุงเทพกันดีกว่าเขากำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ฟูจิฟิล์มผมกำลังพยายามกับทีมงานชาวไทยเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี Synapse 3D ไปใช้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นถ้าวันไหนทำสำเร็จแล้วคงจะช่วยคนไทยได้มากขึ้นเลยนะคะใช่ครับผมจะดีใจที่สุดเลยล่ะครับถ้าเป็นแบบนั้นจากนี้ไปผมก็จะพยายามต่อไปครับ